Now it is time that you have been waiting for. Tonight's main event. ขอแนะนำนักรบในมุมน้ำเงินของเราก่อนครับวันนี้ฉายาจอมอันตรายจากประเทศสหรัฐอเมริกาเก่าครับคนนี้วัย34ปีนะฮะนี่ถือว่าเป็นศึกล้างตาเพราะว่าเคยปะทะกันมาแล้วแต่วันนี้เนี่ยบอกว่าอยากจะมาโชว์ลีลาแล้วก็ขอแก้ข้อข้องใจรอบที่แล้วเหมือนจะไม่ชัดเจนว่าใครแพ้ใครชนะนะครับแต่รอบนี้ขอให้ชัดเจนเลยดีกว่านะครับชกทั้งหมด74ครั้งชนะทั้งหมด25ครั้งนะครับ Ladies and gentlemen, tonight's main event, a war between Thailand and America. A warrior from America tonight, a very experienced veteran at 34 years of age. They have met before, it was inconclusive last time. This timeThey wanted to be clear. So, let's meet our American warrior first. มาเจอกับนักรบในมุมน้ำเงินนะครับวันนี้เดินทางมาจากประเทศอเมริกาพ่อแม่พี่น้องขอเสียงต้อนรับ Cyrus Washington Ladies and gentlemen, a warrior here weighing at 77 kilograms from America. He wants to make it clear tonight. Let's hear it for Cyrus Washington. และคู่ชกของเขาครับวันนี้ชาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอายุ26ปีเจ้าของฉายาอานาคอนดาเมืองหมอแคนนั่นเองนะครับครั้งนี้แล้วปะทะกันนะฮะไม่ค่อยพอใจกับผลนะครับวันนี้ขอมาชี้กระจ่างศาลเลยดีกว่าว่าใครเหนือกว่าใครใครจะอยู่ใครจะไปเรามาพบกับนักชกคนนี้เลยดีกว่าครับผมพ่อแม่พี่น้องครับ Ladies and gentlemen, here is your warrior fighting out of the red corner tonight, a representative of the Khon province Thailand at 26 years of age, aka the Anaconda. This should be a good grunge match. ขอเสียงปรบมือต้อนรับ Ngoohaopetch Sor.Jor.Surapoj. Ladies and gentlemen, a warrior, 77 kilograms, 26 years of age, the Anaconda, Ngoohaopetch Sor.Jor.Surapoj. เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับ Ngoohaopetch Sor.Jor.Surapoj ครับจากไทย77กิโลกรัมวันนี้จะเจอกับนักชกจากอเมริกาครับไซรัสวอชิงตันครับคู่นี้ถือว่าเป็นการชกรีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในแม็กซ์มวยไทยนี่แหละครับและวันนั้นเนี่ยNgoohaopetch เป็นฝ่ายเฉือนชนะไปแบบวุดวิดจริงๆวันนี้มาเจอกันใหม่อีกครั้งพิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้งหนึ่งNgoohaopetchหรือนายณัฐพงษ์แสงสุวรรณครับบ้านอยู่ที่บ้านสว่างตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอายุ26ปีชกมา81ครั้งครับชนะ50แพ้31นะครับซ้อมอยู่ค่ายประมาณ96ของพันเอกธนาชนะเรียงอิสรางครับส่วนสหรัฐวอชิงตันวัย34ปีชกมา74ครั้งชนะ25เสมอ1แพ้48ซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตทัพทีมนะครับครับกรรมการทั่วบนเวทีครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมส่วนให้คะแนน3ท่านนะครับอัศราวุฒิพิลาวันแล้วก็ภัยภัยประเทศธนวุฒิรังรองอนุสรครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพบกับการแข่งขันคู่เอกของเรานะครับในโอกาสนี้ผมขอเชิญคุณอศิระต่อเจริญสุขประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทย
ขึ้นมามอบเหรียญที่ระลึกแม็กซ์มวยไทยให้กับนักชกคู่เอกของเราทั้ง2คนครับบริษัทนี้ประธานเราหล่อวัยรุ่นและหน้าตาดีทุกคนครับขอบคุณครับคุณอศิระต่อเจริญสุขประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยถึงเวลาลุยกันแล้วล่ะศึกล้างตาครั้งที่แล้วผลไม่ชัดเจนแมตช์นี้ต้องการความกระจ่างสาใครจะอยู่ใครจะไปคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับงูเห่าเพชรนั้นก็คืออาจารย์ยอดพยัคฆ์นาวินอาสนทิพย์นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับศรีสวัสดิ์เงินติดล้อของง่ายได้ไวแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลรูปร่างสลิกนะครับช็อปทันทีส่งฟรีทันทีนะครับ24ชั่วโมงสนใจติดต่อกันได้นะครับ1781ครับจำกันง่ายๆนะครับ1781ครับดูรูปร่างครับงูเห่าเพชรฝ่ายแดงจากบ้านไผ่ขอนแก่นครับส่วนสหรัฐวอชิงตันจากสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐผิวเข้มเลยครับวันนี้เป็นอเมริกันผิวเข้มครับรูปร่างนั้นโอ้บึกบึนเหลือเกินครับโอ้โหแย่ซ้ายแล้วเตะขวาล่างก่อนเอาทีแล้วนี่ดวลกันสนุกเหลือเกินดุเดือดเหลือเกินครับครั้งที่แล้ววันนี้มาขึ้นชูคู่เอกนำรายการเลยโอ้แล้วงูเห่าเพชรวันนี้ต้องบอกว่าเตรียมตัวมาดีเหลือเกินแต่จะดีพอที่จะย้ำแค้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามครับครับดูซาร่านี่นะตัวหนาปึ๊กครับเจาะล่างอีกทีโอ้ต่างฝ่ายต่างเตรียมตัวมาดีเลยครับงูเพชรหลอกระวังแข้งขวาพยายามนี่เดินทางมานี่ร่ำร้องขอล้างตาเองเลยนะครับสารัตตีซ้ายไว้แล้วเบียดเข้ามาเขี่ยล่างแม่ความเป็นมวยโอ้แม่ดูครับแกล้งเขี่ยก่อนแล้วก็โอ้ยงูเพชรเอาบ้างครับเตะ2จังหวะไม่ใช่สารัตเป็นอย่างเดียวนี่ครับหลอกเตะก้านหลอกเตะก้านคอแล้วครับงูเพชรสายล่างนี่แกล้งเขี่ยล่างแล้วก็เจาะยางล่างซ้ายเหมือนเดิมครับงูเห่าเพชรนี่ขวาวางซ้ายสวยเตะล่างแล้วก็วัดขึ้นบนเลยโอ้ซ้ายหน้านี่เหมือนกับเย็บเลยครับงูเห่าเพชรสายล่างขวาเน้นๆบ้างเดี๋ยวระเบียบเข้าไปมียึกยักโอ้ยนี่ครับแกล้งครับหลวมมานี่เจอซ้ายหน้าเลยครับซ้ายหน้านี่เป้าหมายนั้นอยู่ที่ลำตัวครับงูเห่าเพชรสายล่างเหยียดลำตัวสายรัฐวอชิงตันโอ้สายอีกแล้วเบียดเข้าไปแล้วค่อยขยับเข้าหาขวายังติดแขนอยู่วางซ้ายติดเหมือนกันซ้ายของสายรัฐเตะเบิ้ลได้ครับพยายามจะเจาะล่างพยักหน้าแล้วเจาะล่างหัวเพชรเล่นงานบริเวณเหนือหัวเข่าโอ้ยตอนไปถึงเชือกแล้วครับสายรัฐทำอะไรได้หรือเปล่าแม่จัดทีก็จะเข้าไปเตะก็โดนทีบทำลายจังหวะไว้ซะอีกงัวเพชรนั้นใจเย็นเหลือเกินกับไฟนี้ดูครับโอ้ยมาที่แล้วแลกเยอะเจ็บตัวหนักรู้พิษสงของผู้ชกได้ดีครับว่าจะต่อยอย่างไรครับสนั่นในมวยหมัดหนักนะครับน่าจะออกทีไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่ครับเนี่ยตบซ้ายลำตัวฮุกซ้ายลำตัวงูเห่าเพชรแยกเขี้ยวเหมือนกันครับเจอฮุกซ้ายเข้าชายโครงเนี่ยฮุกซ้ายเข้าชายโครงอีกแล้วครับแล้วมีแข้งขวาตามด้วยงูเห่าเพชรนั้นจ้องอยู่ครับจังหวะฮุกซ้ายนั้นดูครับว่างูเห่าเพชรจะแก้อย่างไรครับจ้องอย่างเดียวไม่ได้ครับจ้องแล้วต้องฉกด้วยครับเป็นงูเห่าหมดยกแรกกลับมาที่8แม็กมวยไทยกันต่อครับชมการถ่ายทอดสดกันต่อเห็นกับบรรยากาศสดๆในแม็กสเตเดียมนะครับทุกวันอาทิตย์ต้องบอกว่าหนาแน่นเลยครับอย่าว่าแต่ไม่มีที่นั่งเลยครับแทบจะไม่มีที่ยืนครับใช่ครับตอนนี้สังเกตรอบด้านนะโอ้โหหลอกเตะก้านคอเลยครับหมาเลยครับนี่ครับอัดเข้าไปนี่หมายจะเด็ดหมายจะบั่นเสียนคู่ต่อสู้เลยครับงัวเพชรกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมเรียกนักมวยทั้งคู่มากลางเวทียกที่2ครับนี่เป็นคู่เอกนำรายการนะครับงัวเพชร
ครั้งที่แล้วนั้นชนะแบบหืดขึ้นคอครั้งนี้มาสายรัดเน้นหมัดเอาทีแล้วก็ได้หมัดนี่แหละครับมาทำให้สร้างความหวาดเสียวได้สายรัดเจาะล่างเบียดเข้าไปจับในตีซ้ายโอ้โหนักชกจากจังหวัดขอนแก่นพยายามจะปักด้วยศอกขวาครับสายรัดเพชรสายรัดก็บวกศอกเหมือนกันผักไว้ผักแล้วฮุกซ้ายโอ้ยวางแข้งขวาสวยครับงัวเพชรแยกเขี้ยวเลยเดินแล้วครับเดินแล้วครับเดินคู่แล้วครับมาแล้วครับศอกขวามาแล้วครับชักศอกซ้ายเหมือนกันเอาโอ้ยมาแล้วครับบวกแล้วครับศอกขวาแล้ววางแข้งขวาสารพัดเป็นต่อยหมัดโอ้ยจิ้มด้วยศอกขวาครับนักชกจากขอนแก่นอ้าวศอกซ้ายโอ้ยโจยศอกซ้ายเข้าไปที่กลางมาแล้วครับจัดหนักจัดเต็มเลยครับโอ้ยต้องถอยเลยครับแตกครับสายรัดแตกโอ้ยสนุกจริงๆครับนี่ครับหัวเพชรตีสายรัดหมุนศอกครับดันด้วยสายรัดว่าไงครับโดนรัดเอวโอ้ยเอาละครับเต็มได้เลือดแล้วสายรัดศอกเติมเลือดแล้วครับพยายามจะหัวเพชรเหมือนกันโอ้วันนี้มาถึงบทดุบทโหนี่โอ้เพชรก็ทำเอาสายรัดไปไม่เป็นเหมือนกันครับอย่างที่ผมเตือนแล้วครับว่าครั้งที่แล้วนี่แพ้ชนะกันอย่างคู่ขี้สูสีแต่ไฟนี้งัวเพชรบอกซ้อมมาดีโอ้ยโดนแทงเข้าท้องอีกแล้วแทงซ้ายตีดูเหมือนว่าสายรัดเนี่ยโดนท้องไป 2-3 ดอกออกอาการเหมือนกันครับโอ้ยได้แผล2แผลหรือเปล่าครับโอ้สายลำตัวโดนเข้าอีกแทงขวาแทงขวาอ้าวลัดล่างตีโอ้โหหนีไม่ออกแล้วสายรัดโอ้ยคราวที่แล้วนี่พยายามจะคราวที่แล้วนี่สูสีบวกมาพยายามจะงัดศอกครับสายรัดงัดศอกซ้ายตรงๆหัวเพชรเบียดเข้ามาแล้วโอ้ยหุกซ้ายแล้วพยายามจะดันด้วยศอกซ้ายแล้วก็ถือว่าชนะขวาสายรัดก็แก้เกมถูกครับกันหมัดก็โอ้ยวางซ้ายสวยสายโอ้ยเล่นอาวุธสั้นๆครับสายรัดเล่นศอกแล้วไม่เล่นหมัดแล้วศอกขวาศอกซ้ายต่อยซ้ายโอ้ยวางแข้งสวนครับลูกแก้วเหมือนกันครับพอเล่นศอกนี่หัวเพชรไม่กล้าต่อยหมัดครับโดนศอกซ้ายลงเลยครับงัดเข้าไปเต็มคางเลยครับรับเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหตาลอยเลยครับชัดเจนเลยตรงไหนคือจุดเกิดเหตุจ้ะโอ้ช้ำรักแค้นล้างตาได้สะใจจริงๆครับไซรัสวอชิงตันนี่ครับดูครับต้นยกนั้นยำใหญ่อยู่เลยนะครับงัวเพชรโอ้แล้วนี่ครับศอกขวาปักเข้าไปเล่นงานวอชิงตันนั้นโอ้ยเลือดเปื้อนเลยครับนี่ครับศอกขวาจิ้มเข้าไปโอ้แล้วแทงซ้ายสายรัดดูทางท่าอ่อนไปเหมือนกันแล้วครับโดนเข่าครับโดนเข่าโดนศอกเยอะครับคือมาแก้ด้วยศอกเหมือนกันแต่พอจังหวะที่งัวเพชรดูอ่อนแรงนี่โอ้แกเร่งเลยครับแกเร่งเกมเลยครับนี่ครับศอกขวาแล้วพอโดนเข้าไปนี่ออกการให้เห็นเลยครับแล้วปักศอกซ้ายนี่ครับโอ้ยคุณผู้ชมครับนี่เลยครับคู่เอกของเราในค่ำคืนนี้ก่อนหน้านี้เคยปะทะกันมาแล้วไม่ได้ความชัดเจนรอบนี้เลยขอความกระจ่างศาสตร์นะครับและเราก็ได้สิ่งนั้นในยกที่2ครับLadies and gentlemen, for our main event tonight, they wanted to clear the air with a grudge match, and now we have cleared that with a knockout win in the second round. Blue corner, Cyrus Washington. คุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนยังเหลืออีกมหาอำนาจที่ต้องเจอกับไทยเรา